นโยบายฟรีวีซ่าระหว่างจีนและไทยที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวที่มณฑลยูนนานข้อมูลจาก trip.com บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ของจีนระบุว่าในวันที่1มีนาคมมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่มีการจองการเดินทางจากไทยไปจีนเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 160% เมื่อเทียบกับปี2019ตั้งแต่วันที่1มีนาคมมีผู้เดินทางเข้ายูนนาน 28,466 คนเพิ่มขึ้น 276% เมื่อเทียบกับปีก่อนบริษัททัวร์ระบุว่าหลังนโยบายฟรีวีซ่ามีผลบังคับใช้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติซื้อทัวร์กว่า600กลุ่มรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัททัวร์ระบุว่านอกจากนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากเวียดนามและประเทศอาเซียนอื่นๆซื้อทัวร์เพิ่มขึ้นด้วยด้วยนโยบายฟรีวีซ่าจำนวนเที่ยวบินที่เพียงพอและกิจกรรมการท่องเที่ยวในยูนนานทำให้นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเพิ่มขึ้นทวีคูณสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างทะเลสาบเออไห่ภูเขาหิมะมังกรหยกเมืองมรดกโลกลี่เจียงตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นสินค้าพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากวิลันลักษ์นักท่องเที่ยวชาวไทยบอกว่าชอบทิวทัศน์ธรรมชาติของยูนนานพอแชร์ภาพในสื่อโซเชียลมีเพื่อนๆต้องการตามรอยการท่องเที่ยวนี้เช่นกันเพื่อนหลังไมค์ก็จะไลน์มาถามว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะตามรอยมา